Sport of the Day กับสำนักข่าว INN บิ๊กสมพรอัปเดต2นักเวทบอลหญิงไทยอาการน่าเป็นห่วงอาจพลาดลงเล่นศึกเนชั่นลีก2024หลังจากที่โค้ชยักษ์ณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยว่า2นักตบสาวไทยเพียวอัชรพรคงยศมดวิภาวีสีทองร่างกายไม่สมบูรณ์หลังจากจบภารกิจช่วยสโมสรที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตามลำดับล่าสุดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมในศึกเนชั่นลีก2024สิ่งที่น่ากังวลมากนักกีฬาตัวหลักของเราไม่สมบูรณ์และมีอาการบาดเจ็บทางเพียวอัชรพรคงยศติดเชื้อมาดูแลอย่างดีจากทางโรงพยาบาลปิยเวชกำลังดูอาการเร่งให้เขาฟื้นตัวซ้อมกับทีมให้ได้ทันทีส่วนมดวิภาวีสีทองกับจากเกาหลีใต้เจ็บที่หัวไหล่เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬากกท.ต้องตรวจละเอียดอีกครั้งจะรักษากันอย่างไรรักษาอย่างไรให้ทันมีความจำเป็นจริงอาจจำเป็นต้องผ่าตัดคงต้องรักษาตัวระยะยาวปีนี้อาจไม่ได้เล่นพยายามดู2คนนี้ให้ดีที่สุดกลับมาให้ได้ถ้าจำเป็นต้องเอาร่างกายให้พร้อมไว้ก่อนสำหรับโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ของทีมชาติไทยสัปดาห์แรกที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลวันที่16พฤษภาสหรัฐพบไทยวันที่18พฤษภาเซอร์เบียพบไทยวันที่19พฤษภาไทยพบแคนาดาและวันที่20พฤษภาไทยพบเกาหลีใต้ความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งศึกชิงแชมป์เอเชียนัดที่2พบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชอิสระศรีทโลเน้นไปที่รายละเอียดการที่จะใช้เล่นกับซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทางชิดสนุพงษ์โชติตัวรุกทีมชาติไทยยู23ได้ให้สัมภาษณ์หลังฝึกซ้อมว่าสภาพร่างกายตอนนี้หลายคนกลับมาฟิตเต็มร้อยอีกครั้งหลังจากได้รับการฟื้นฟูร่างกายมาซึ่งเกมนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่ามันเป็นเกมสำคัญเพราะซาอุดิอาระเบียเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งที่เราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดในช่วงระหว่างวันเราก็ได้ดูวิดีโอการเล่นของซาอุดิอาระเบียในเกมแรกๆซึ่งโค้ชก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้นักเตะแต่ละคนและแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถประมาทหรือเสียสมาธิได้เลยเพราะนักเตะแต่ละคนของเขามีความสามารถเฉพาะตัวสูงรวมถึงความแข็งแกร่งและมีความเร็วสุดท้ายอยากฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเราจะพยายามทำเต็มที่และพยายามคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายจะหา 3.5 ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันรายการฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสโดยทีมชาติไทยยู23จะลงสนามแข่งขันในเกมที่2ในวันนี้พบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียเวลา 22:30 ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง True Sport 2ศึกลุมพินี60ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่26เมษายนนี้โดยประกบ2นักชกจอมน็อกเอาท์มาแลกเดือดให้สนั่นเวทีระหว่างสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนักสู้หัวใจใหญ่วัย27ปีจากมหาสารคามพบกับทางด้านฤทธิเดชสอสมหมายจอมดีเดือดวัย26ปีจากศรีสะเกษในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท132ปอนด์สำหรับสุริยันเล็กถือเป็นอีกหนึ่งนักชกในรายการวันลุมพินีที่ช่วยพลิกชีวิตให้ดีขึ้นทันตาเห็นโดยสามารถคว้าโบนัสตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกสุริยันเล็กได้รับโอกาสขึ้นสังเวียน4ไฟต์ติดต่อกันกวาดโบนัสทุกครั้งภายในระยะเวลา5เดือนนับตั้งแต่การเปิดตัวขณะที่ผลงานล่าสุดของสุริยันเล็กเปิดฉากแรกเดือดกับป้อมเพชร PK แสนชัยในศึกวันลุมพินี54เมื่อวันที่8มีนาคม2567ซึ่งแม้จะเป็นฝ่ายพลาดท่าแพ้เป็นครั้งที่2แต่ด้วยความใจสู้เกินร้อยทำให้เจ้าตัวคว้าโบนัสเข้ากระเป๋าเป็นไฟที่6ติดต่อกันขึ้นแท่นเป็นนักชกผู้พิชิตโบนัสวันลุมพินีมากที่สุดทันทีขณะที่ฤทธิเดช สอสมหมายเป็นที่รู้จักในเหล่าบรรดาแฟนมวยทั่วฟ้าเมืองไทยในฐานะนักชกจอมบู๊ร้างผานประจำรายการวันลุมพินีการันตีด้วยผลงานสุดมันเก็บชัยชนะด้วยการปิดเกมไวคู่ชกถึง3ครั้งตลอด5ไฟที่ผ่านมาโดยไฟล่าสุดฤทธิเดชขึ้นสังเวียนมอบความมันในศึกวันลุมพินี55เมื่อวันที่15มีนาคม2567ซึ่งเจ้าตัวเอาชนะน็อกต้มยำกุ้งภูมิใจไทยอย่างสวยงามในยกที่2พร้อมขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งนักชกวันลุมพินีที่พิชิตโบนัสเข้าบัญชีไปแล้วมากกว่า1ล้านบาทการโคจรมาพบกันของสุริยันเล็กและฤทธิเดชในครั้งนี้
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโอกาสที่จะจบลงไม่ครบยกมีสูงมากเนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีชื่อเรื่องการเปิดหน้าแรกกันแบบไม่กลัวใครสุดท้ายฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายคว้าชัยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมกับฐานะจอมน็อกเอาท์ประจำรายการแฟนมวยทั่วประเทศเตรียมรับความมันถึงขั้นสุดไปพร้อมกันในศึกวันลุมพินี60ในวันศุกร์ที่26เมษายนนี้